ครับก็จัดงานใบสีสู่ขวัญฉลองนะครับอายุ46ปีของเจ้าอาวาสครับมีการโปรยทานเป็นแสนน่ะลองไปดูบรรยากาศครับนี่ฮะพระครูโพธิสุวรรณรัตน์ครับหลวงตาแก่นฮะเจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามขึ้นเครนเลยนี่แล้วโปรยทานแล้วครับโปรยลงมาแล้วครับเป็นเงิน 150,000 บาทครับชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างก็รับโปรยทานกันเพียบเลยชาวบ้านมาจากต่างจังหวัดก็มีมาร่วมพิธีส่งน้ำใบสีสู่ขวัญเนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล46ปีพระเดชพระคุณพระครูโพธิสุวรรณรัตน์ครับภายในงานก็มีการทำโรงทานส่งน้ำหลวงตาแล้วก็ทำพิธีใบสีสู่ขวัญแล้วก็มีการรำถวายของชาวบ้านนะครับนี่ฮะแล้วก็มีการมอบข้าวสารจำนวน 1,000 ถุงให้กับชาวบ้านด้วยนะหลวงตาแก่นนะคนที่มางานก็ไม่พลาดแล้วครับอายุหลาย46เนาะวันเกิดคือ28นี่ก็ตามความเชื่อแล้วครับที่สุดข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง